ด้นานของนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพอรผู้มนุยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ารายงานดัชินีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคม2562พบว่ามีสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น233รายการจากทั้งหมด422รายการนะครับ โดยสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ2.83ไม่ว่าจะเป็นผักสดอย่างเช่นต้นหอมพริกสดและเนื้อหมูเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและก็มีฝนเริ่มตกในบางช่วงทําให้พืชผักโตช้าและเน่าเสียง่ายรวมถึงการปรับขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครของรถเมย์ขสมกและบขอสอในต่างจังหวัดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ5.63นะครับ อย่างไรก็ตามครับราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงถึง4ครั้งส่งผลให้ตรางเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคม2562สูงขึ้นร้อยละ1.15ชฉลอตัวลงเล็กน้อยนะครับจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ1.23ทำให้ภาพรวมในระยะ5เดือนแรกของปีนี้นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยสูงขึ้นร้อยละ0.92ถือว่ายังคงอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการไว้ส่วนสินค้าที่ราคายังคงทรงตัวนะครับมี91รายการ มีสินค้าที่ปรับตัวลดลง9.8รายการอย่างเช่นส้มเขียวหวานเงาะและสินค้ากลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงจากภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการนะครับที่ยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพและการบริโภคยังมีแนวโน้มที่ดีสอดคล้องระหว่างปริมาณผลผล,ผลิตและความต้องการจึงยังคงกรอบอัตรางเงินเฟ้อทั้งปีของปี2,562นะครับไว้ที่ร้อยละ0.7ถึง1.7หรือว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ1.2ครับ